ดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจำวันจันทร์ที่27มกราคมนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีนะคะความอู้ฟู่ค่ะหรือมีความคิดที่จะใช้เงินหรือบางท่านทำธุรกิจอยู่ก็คิดที่จะแตกลายธุรกิจออกมาหรือมีในเรื่องของการลงทุนเพิ่มถามว่าลงทุนเพิ่มได้ไหมได้แต่อยากให้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นศึกษาข้อมูลอย่างดีและที่สำคัญนะคะในเรื่องของการงานต่างๆผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นการงานอาจจะมีสะดุดหรือมีปัญหาเล็กๆน้อยๆตลอดทั้งวันแต่โชคยังดีค่ะที่คุณมีที่ปรึกษาดีมีคนคอยให้การช่วยเหลือสำหรับในเรื่องของนะคะความรักแล้วก็การเงินผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เรียกได้ว่านะคะหากคุณนั้นต้องการนะคะเรื่องของการเงินเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่นะคะก็จะชัดเจนหากคุณมีปัญหาในเรื่องของความรักเปิดใจคุยกันกับคนรักนะคะไม่แน่อะไรต่างๆที่มันมาคุอยู่หรือเป็นสงครามเย็นอยู่อาจจะนะคะกลายเป็นสงครามสงบนิ่งแล้วก็มีความสุขอีกครั้งนึงค่ะและนี่ก็คือดวงชะตานะคะของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ค่ะดวงชะตาผู้ที่เกิดวันจันทร์ประจำวันจันทร์ที่27มกราคมเมื่อพูดถึงเรื่องของการงานผู้ที่เกิดวันจันทร์เนี่ยจะรู้สึกนะคะเหนื่อยเล็กน้อยเหนื่อยจากอะไรการงานที่เราทำดีไปก็เสมอตัวทำไปแล้วนะคะก็ไม่มีคนเห็นผลงานผู้ที่เกิดวันจันทร์อาจจะมีความรู้สึกน้อยใจเหนื่อยใจต่างๆแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะเก็บเอาแรงนะคะที่คนเขาเนี่ยไม่ไว้ใจเราไม่เชื่อใจเราเป็นแรงผลักดันทำให้ตัวเรานั้นนะคะมีพลังฮึกสู้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะการงานนะคะไม่ว่าจะยากแค่ไหนไม่ว่าจะวุ่นวายแค่ไหนหรือการขายต่างๆไม่ว่ายอดมันจะสูงแค่ไหนหากคุณมีความตั้งใจอาจารย์เชื่อว่าผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นมีดวงชะตาและบุญบารมีถึงความสำเร็จแน่นอนและสำหรับเรื่องการเงินเครียดเล็กน้อยค่ะแต่ความเครียดของคุณนั้นนะคะจะเป็นการเครียดไปเองนะคะบางท่านเนี่ยตามทวงหนี้ลูกหนี้อยู่เขาบอกเขาจะโอนให้ไม่โอนให้สักทีแล้วก็เครียดนะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะรอเงินก้อนจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งอยู่ก็อาจจะมีความเครียดแต่เครียดแล้วได้เงินก็ถือว่าประสบความสำเร็จค่ะและสำหรับเรื่องความรักนะคะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะที่เกิดวันจันทร์อย่าพูดตรงจนเกินไปคือเราติคนรักได้เราพูดแบบเหมือนความจริงกับคนรักได้แต่เราต้องดูอารมณ์คนรักเราด้วยตอนนั้นว่าเขาเนี่ยพร้อมที่จะฟังความจริงหรือเปล่านะคะหลายครั้งชีวิตคู่ค่ะมักจะทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือคำพูดบางคำพูดนะอย่างไรก็ดีถนอมน้ำใจกันไว้จะได้รักกันยืนยาวนานค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะเดี๋ยวเรามาทำนายดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดวันอังคารกันดีกว่าประจำวันจันทร์ที่27มกราคมดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอังคารประจำวันจันทร์ที่27มกราคมนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกว่านะคะในเรื่องของการงานจะมีเรื่องแปลกๆอาจจะมีการเข้าใจผิดนะคะหรืออาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่บางทีคนนู้นคนนี้นินทาคุณแล้วมาเข้าหูคุณนะคะก็เกิดขึ้นได้แต่ในเรื่องของการงานโดยรวมก็ถือว่าราบรื่นดีการเงินเนี่ยผู้ที่เกิดวันอังคารโชคดีกว่าใครจะมีโอกาสมีเงินก้อนเข้ามาจะมีเงินที่เรานั้นคาดไม่ถึงเข้ามาและที่สำคัญนะคะต้องบอกเลยชีวิตในเรื่องของการเงินหรือกราฟเรื่องการเงินของผู้ที่เกิดวันอังคารที่เคยอยู่แดนลบเนี่ยจะขึ้นมาเป็นแดนบวกและสำหรับเรื่องความรักนะคะคนโสดที่เกิดวันอังคารยังเลือกไม่ได้ไม่รู้จะคบใครดีอย่างไรก็ดีผู้ที่เกิดวันอังคารทำใจให้สบายชีวิตของเรานะคะถ้าเราจะเลือกคนรักสักคนหนึ่งเอาให้แน่เอาให้นอนเอาให้ชัวร์ก่อนและเราค่อยตัดสินใจก็ยังไม่สายค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะคุณผู้ชมค่ะดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพุธประจำวันจันทร์ที่27มกราคมนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยผู้ที่เกิดวันพุธนะคะคิดมากคิดหนักช่วงนี้อาจจะเกี่ยวกับเรื่องการงานอาจจะเกี่ยวกับเรื่องคนบางคนอาจจะเพิ่งทะเลาะกับเพื่อนบางคนอาจจะเพิ่งทะเลาะกับคนรู้ใจบางท่านอาจจะมีปัญหาความสัมพันธ์นะคะเกี่ยวเนื่องกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอย่าให้
ตัวเองนั้นใช้อารมณ์อยากให้ผู้ที่เกิดวันพุธเนี่ยทำใจให้สบายมีปัญหาอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจากันโดยเฉพาะปัญหาในเรื่องของที่ทำงานหรือในครอบครัวเรื่องการเงินนะคะมีของที่อยากได้เยอะแยะมากมายแต่ผู้ที่เกิดวันพุธนั้นบางครั้งก็หักห้ามใจตัวเองได้บางครั้งก็มีความรู้สึกว่าอยากได้แล้วก็เหมือนอยากจะหาทางได้มาแต่ถ้าสมมติว่าเรานั้นอยากได้มากๆแล้วเราหาหนทางไม่ได้มาอยากให้ผู้ที่เกิดวันพุธนั้นตัดใจค่ะเดี๋ยวไม่ช้าไม่เร็วเดี๋ยวพอคุณมีโชคคุณก็จะได้มาซึ่งสิ่งที่คุณอยากได้เองและสำหรับในเรื่องของความรักนะคะต้องบอกเลยคนที่มีคู่อยู่แล้วมีความลับต่อกันคือเหมือนไม่พูดกันตรงๆทั้งหมดและทำให้บางทีเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะมีลักษณะว่าสะดุดเล็กน้อยหรือคนรักช่วงนี้อาจจะจ้องจับผิดผู้ที่เกิดวันพุธเก่งเป็นพิเศษค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพุธนะคะคุณผู้ชมค่ะดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพฤหัสประจำวันจันทร์ที่27มกราคมนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะอาจจะรู้สึกเหนื่อยๆสักนิดนึงในเรื่องของการใช้ชีวิตการงานนะคะอะไรต่างๆที่คุณรอข่าวอาจจะมีข่าวดีแต่อาจจะช้ากว่าที่คุณนั้นคาดการไว้สัก1วัน2วันก็อยากให้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั้นใจเย็นๆแต่คุณนั้นจะมีโชคในเรื่องของการเงินจะมีโอกาสขายที่ได้จะมีโอกาสได้เงินในหน้าจะมีโอกาสได้เงินก้อนเงินที่คุณรอคอยก็จะได้มานะคะรวมถึงใครนะคะทำงานด้านอสังหาใครทำงานด้านเซลล์ด้านการขายจะได้ยอดตามที่เรานั้นต้องการเมื่อพูดถึงเรื่องของความรักนะคะต้องบอกเลยช่วงนี้ความรักจะมาในรูปแบบแปลกๆคนรักนะคะบางท่านเนี่ย สุขสงบดีรักกันดีคนรักอาจจะขี้งอนเป็นพิเศษหรือบางท่านนะคะอาจจะเจอนะคะในเรื่องของปัญหาที่คาดไม่ถึงโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวของคนรักนั่นเองค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมานะคะเช็คดวงชะตานะคะให้กับผู้ที่เกิดในวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์กันมาเริ่มกันเลยค่ะดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันศุกร์ประจำวันจันทร์ที่27มกราคมนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยผู้ที่เกิดวันศุกร์จะมีข่าวดีค่ะเรื่องการงานใครตกงานอยู่อยากจะได้งานที่คุณรอคอยคุณจะมีโอกาสได้งานแต่งานตรงนั้นเนี่ยอาจจะต้องไปคุยกันในเนื้องานอีกทีนึงว่าเงินหรือผลตอบแทนเนี่ยจะได้อย่างที่คุณต้องการหรือเปล่าแต่ถ้านะคะไม่ได้อย่างที่ผู้ที่เกิดวันศุกร์ต้องการนะอาจารย์อยากให้รับงานไปก่อนนะคะแล้วค่อยไปพิสูจน์ความสามารถกันทีหลังนะคะเพราะว่างานในช่วงนี้และดวงชะตาแบบนี้ในช่วงนะคะที่เศรษฐกิจแบบนี้ของผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นค่อนข้างหายากและสำหรับเรื่องการเงินยังมีความเครียดอยู่โดยเฉพาะผู้ที่เกิดวันศุกร์ท่านใดมีหนี้สินหรือบางท่านเนี่ยอาจจะนะคะทำธุรกิจแล้วติดลบอยู่เนี่ยอาจจะยังมีความกังวลในเรื่องของหนี้สินอยู่เป็นระยะและสำหรับในเรื่องของความรักนะคะต้องบอกเลยต่อให้คุณเนี่ยนะคะคบกับคนรักใหม่แต่ใจคุณยังมีคนอยู่ในใจตลอดเวลามันเหมือนความรักของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในช่วงนี้มันยังไม่ถูกเติมเต็มสักเท่าไหร่นะค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันเสาร์ประจำวันจันทร์ที่27มกราคมนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยในเรื่องของการงานผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะเป็นคนที่ไอเดียบันเจิดมากคิดอยากจะทำธุรกิจอะไรเพิ่มเติมอาจจะเป็นธุรกิจออนไลน์อาจจะเป็นลักษณะจับเสือมือเปล่าไม่ต้องลงทุนอะไรคือความคิดไอเดียของคุณเรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นงานที่ทำอยู่หรืองานในอนาคตผู้ที่เกิดวันเสาร์จะมีการตรึกนึกมากยิ่งขึ้นและสำหรับในเรื่องของการเงินนะคะเรียกได้ว่าไหลเวียนคล่องตัวทั้งไหลเข้าแล้วก็ไหลออกนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นจะต้องจับเงินนะคะให้ได้โดยเฉพาะนะคะใครนะคะที่อาจจะกำลังเนี่ยมองนะคะหาพวกเทคโนโลยีใหม่ๆอยากได้มือถือใหม่อยากจะได้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ต้องหักห้ามใจกันเลยทีเดียวและสำหรับในเรื่องของความรักนะคะต้องบอกเลยคนโสดนะคะที่เกิดวันเสาร์ความรักยังอยู่ในช่วงตัดสินใจค่ะมีตัวเลือกเข้ามามากมายนะคะและที่สำคัญเนี่ยความทุกข์ความเศร้าความเสียใจประสบการณ์ที่มันแย่เนี่ยยังทำให้ผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นเข็ดกับความรักอยู่นั่นเองค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ค่ะสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการพลังทูปปรับชีวิตกับอาจารย์เจนทูปพยากรณ์ได้ใน YouTube ช่องไทย Channel สามารถกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะ